ิเตอร์ชินอล RL นะขณะนี้อยู่ที่เรียบชลประทานนะคงจะไปโผล่เส้นนู้นนะฮะสิเรียบสี่แยกเบนหรือเปล่านะมันเป็นคู่ขนานกันอยู่นะเป็นถนนชลประทานนะ FC เคยมากันหรือเปล่าเมื่อกี้มาจากบ้านคอดสอกนะ FC โรงเรียนบ้านคอดขอดคอดสอกแล้วก็สอกมาแล้วจะได้วิ่งทางนี้เลยนะ FCเรียบถนนชลประทานก็วิ่งสบายเหมือนกันนะครับผมจะไปสี่แยกเบนนะครับนครศรีธรรมราชโหโค้งนี้สวยมากบ้านเขื่อน6นะฮะ FC ตรงไปนะสวยงามนะถนนนี้นี่โรงเรียนบ้านย่านชื่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 นข้างหน้ามีสี่แยกนะฮะตรงไปบ้านเขื่อน6ซ้ายบ้านช่านชื่นขวาบ้านนานุมตรงไปแล้วมีสี่แยกลงไปนะเขื่อน6ซ้ายบ้านหนองมัวหนองบัวสะขวาบ้านเพาะเพ็งเพาะเพ็งตรงไปบอกว่าไปท่าศาลานะ36กิโลถนนโอเคนะที่ตรงนี้นะ FC น้ำเยอะวันที่14ครับวันนี้กันยายน2564นะครับก็ไป FC มาเที่ยวบรรยากาศแถวชานๆหน่อยนะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเรียบถนนชลประทานนะครับ FC ดูว่ามีถนนขวักไขว่เลยนะ FC ซ้ายขวามีทางตัดเลยนะสิผมต้องเลี้ยวขวาขึ้นไปนะไม่ได้ก็เลี้ยวซ้ายก่อนนะแล้วค่อยยูเทิร์นกลับอ
ถนนที่ตัดนะครับ4103นะ4103เลี้ยวซ้ายนะไปนครศรีธรรมราชเลี้ยวขวาจะเจอไปหัวไซนะครับเสร็จผมก็ออกทางนี้นะโอเคก็เป็นเส้นหลักนะเลี้ยวซ้ายก็สามารถไปสนามบินได้สนามบินนครศรีธรรมราชได้นะครับ FC โอเคผมก็มาถูกทางนะ FC ไม่หลงนะโอ้โหสุดๆนะ FC เมื่อกี้ว่าจะร้องไห้นะหาพ่อเธอเหรอไม่ใช่นะ FC มันเป็นความสะใจนะในการขับรถขับลาแบบไม่ต้องใช้ Google นะใช้เซนนะ FC พอใช้เซนปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาถนนหลักก็โอเคนะเนี่ยบ้านหนองเข้นะข้างหน้าจะเป็นสี่แยกเบนนะเบนจามะราชชินนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับนะในเมืองก็11กิโลนะครับสี่ท่าสาราก็35กิโลนะโอ้โหใช้ได้ขับเรื่อยๆต้องมายูเทิร์นนี่ก็ถึงพอดีนะเรียบรางถนนประธานมาเมื่อกี้นะสะใจมากดีนะครับเข้าเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนะครับทีนี้จะรับเข้าสู่ตำบลชัยมนตรีนะอบต.เขตสอบสวนสภ.นครศรีนะครับเราวันนี้ไฟ FC ทุกคนครับมาเยี่ยมมาเยียนนะฮะนครศรีธรรมราชอีกแล้วนะถนนนี้นะทางไปสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับมีบ้านน้ำรอบนะครับนะมีป้ายรัชกาลที่10นะกับราชินีนะทรงพระเจริญนะครับตรงไปเวลาแพ้ไปละหมาดนิดหนึ่งนะสิมีคนเรียกกว่าเรานะครับสิมีญาติใครนั่งอยู่บ้างนะฮะตรงนี้เขาสามารถฟินได้เลยแล้วพออยู่ในเรือนจำจะไม่สามารถฟินได้แล้วก็จะทำอะไรก็พยายามนึกถึงครอบครัวลูกๆนะภรรยาพ่อแม่ของเราของภรรยาด้วยนะเราจะได้แบบไม่ต้องเสียความรู้สึกนะคำว่าขอโทษแล้วก็การวิเคราะห์ต่อไปนะเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมันไม่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานะแค่เป็นแค่แก้ไขเฉพาะหน้านะครับโอเคนะถึงไหนแล้วปลาอบโอ่งโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยปกติมีไก่อบโอ่งนะฮะโอ่งอบไก่นี่ปลาอบโอ่งก็ถือว่าชัดเจนโอ้โหใช้ได้นะเอฟซีไอเดียดีมากนะคงจะบันเจิดนะเราต้องเอาปลาอะไรดีนะที่มันออกทีเดียวมันจะได้เวิร์กนะเมื่อวานดูคลิปนะฝรั่งก็ชอบกินหมูย่างกลางนะเขาลองไปทำดูนะเขาใช้หมูตัวนั้นเสียบปักเสียบไม้แล้วก็เอาถุงน้ำมัน200ลิตรครอบไปเลยนะแล้วก็เผาไฟนะข้างๆไม่รู้นานเกินไปเลยป่านะพอเปิดดูนะชิบหายนะฮะสิมันเหลือแค่ตะโกอย่างเดียวนะเนื้อหมูหายหมดเลยนะสิมันร้อนจัดนะใช้เวลานานเกินกะไม่ถูกนะนี่นะใช้น่าจะเป็นสี่แยกนะ
เลี้ยวซ้ายนับ16กิโลจะไปคมคีรีนะอำเภอคมคีรีนะสิแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะครับนี่มาถึงแล้วเลี้ยวขวานับเข้าสถานีขนส่งนะสถานีรถไฟนะนครศรีธรรมราชนะนี่คือสี่แยกนะเป็นชมาราชทิศนะฮะแต่ว่าชื่อมันจริงๆไม่รู้ชื่ออะไรนะผมขอดูกำลังหาอยู่ล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยนะครับนู่นนะตัวไอของดับเพลิงนะเป็นไงบ้างครับเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้พามึนเลยนะเซ่ไปได้ดู Google Maps นะกลัวหลงชิปเลยนะก็ผ่านไปได้นะมั่นใจนะว่ามันต้องเรียบคลองไปเรื่อยๆนะก็มาเจอเส้นนี้นะก็ถือว่าผ่านนะขอบคุณนะครับที่ติดตาม